ไปที่น้องเพลงพินต่อครับน้องเพลงพินสวัสดีน้องเพลงพินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเดี๋ยวสวัสดีคุณลุงณรงค์ด้วยนะลูกสวัสดีทักทายคุณลุงด้วยลูกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่อยู่ด้วยไหมวันนี้คุณแม่กำลังกลับค่ะยังมาไม่ถึงนะคุณแม่ไปทำงานคุณแม่ไปร้องเพลงไม้เท้าขาวคุณพ่อก็ไปขายลอตเตอรี่เป็นครอบครัวคนพิการตาบอดทั้งสองคนเลยครับอาจารย์ครับครับผมพิการตาบอดทั้งสองคนมีลูกสาวลูกชายน่ารักมากลูกสาวเรียนเก่งมากกำลังจะเข้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักกระบังมอบตัวเรียบร้อยแล้ววันอาทิตย์นี้ประชุมผู้ปกครองคุณลุงว่าจะพาไปเลี้ยงข้าวชงไปมอบตัวก่อนแล้วก็น้องมีความสามารถหลากหลายร้องเพลงเพราะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เล็กๆนะคะความสามารถหลากหลายใช่เล่นดนตรีได้หลากหลายชนิดร้องเพลงก็เพราะแล้วก็ที่สำคัญไม่เขินอายไม่รังเกียจที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้พิการทางสายตาช่วยเหลือตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะครับทีนี้ที่มีประเด็นอยู่ก็คือว่าที่ให้มาเจอรายการนี้ครับอาจารย์น้องเพลงพินเนี่ยทักมาเมื่อวันที่17ว่าขอความช่วยเหลือหนูเอารถมอเตอร์ไซค์ของพ่อที่บ้านเนี่ยนะครับไปที่ทำธุระที่ห้างหนูไปซื้ออะไรลูกวันนั้นน่ะวันนั้นหนูก็ไปซื้อเหมือนไปซื้อฟิล์มอะค่ะเอาไว้สำหรับเอาไปใช้เรียนนะคะแล้วก็ไปดูหนังกินข้าวและปกติของหนูเลยค่ะที่แบบเวลามีเวลาว่างก็จะไปเนี่ยค่ะไปที่ห้างเนี้ยนะแล้วก็หนูมีใบส่งเบเสร็จที่ซื้อของเรียบร้อยไหมมีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมต้องหาให้เจอนะลูกสำคัญใบเสร็จที่ลุงพูดเนี่ยนะแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ลานจอดรถของห้างแต่ว่าห้างไม่ได้มีหลักฐานการใบรับรถใช่ไหมคือไปที่จอดรถที่เขาจัดไว้ให้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์หายครับอาจารย์ครับผมมอเตอร์ไซค์หายลานจอดรถของห้างแล้วก็ปรากฏว่าไม้เท้าของพ่อกับแม่ไม้เท้าขาวสำหรับคนพิการสายตาเนี่ยก็หายไปด้วยลำโพงที่พ่อเดินบอกเขาว่าขายลอตเตอรี่หายไปด้วยลำโพงอัดเสียงลำโพงอัดเสียงซึ่งไม้เท้าขาวนะลุงสมพงษ์สวัสดิสุขชมรมเพื่อนแท้พี่สรวุฒิมีคุณสมบัตินะครับได้โอนเงินไปจ่ายซื้อให้น้องเพลงพินเรียบร้อยแล้วนะลูกนะเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้ว2อันทวนลำโพงก็มีคุณป้าปุ๊บจากภูเก็ตช่วยเหลือแล้วก็ได้ความเมตตาจากคุณอะไรนะครับคุณตาอะไรนะลูกคุณตาสว่างค่ะคุณตาสว่างทีมงานต่อคุณตาเข้ามาหรือยังอ่ะเนี่ยฮะคุณตาสว่างมอบอะไรให้หนูลูกมอบรถจักรยานยนต์ให้ด้วยค่ะเอามาใช้จักรยานยนต์นี่มีรูปขึ้นหน้าจอแล้วนะคุณตาสว่างมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้พอได้ยินเรื่องของหนูเพลงพินคุณตาบอกตาให้เลยแต่ขอซ่อมก่อนเพราะจอดไม่นานทะเบียนขาดซ่อมเสร็จเอารถไปต่อทะเบียนเรียบร้อยต่อทะเบียนเสร็จปั๊บโอนจากชื่อตาเป็นชื่อใครลูกชื่อเป็นชื่อหนูเลยชื่อน้องเพลงพินเลยชื่อเพลงพินเลยมอเตอร์ไซค์คันนี้สภาพยังดีอยู่เลยใช่ค่ะยังดูใหม่สะอาดสะอ้านนะคะสีเหมาะกับน้องเพลงพินด้วยถ้าขายยังได้หลายตังค์อยู่อย่าไปจอดเดี๋ยวหายอีกนะลูกนะขี่ไปตลอดนะไม่ต้องไปจอดคุณตาสว่างติดต่อได้ไหมทีมงานเนี่ยไม่ได้ติดต่อตาไม่ได้เหรอคุณตาบอกให้แล้วก็คุณตาสว่างดูอยู่ไหมคุณตาสมาร์ทมากเลยนะเหมือนจะเป็นทหารเก่าหรือไงเนาะคุณตาดูดีมากๆเลย70กว่าแล้วนะหนูได้ถามไหมคุณตาเคยเป็นอะไรมาก่อนลูกคุณตาทำงานอะไรไม่ได้ถามหุ้นส่วนของข้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยค่ะคุณตาคุยอะไรยังไงกับหนูลูกเมื่อวานนี้ไปต่อทะเบียนแล้วส่งรถให้หนูเนี่ยเมื่อวานคุณตาก็พาไปทำเรื่องที่ขนส่งอะค่ะแล้วก็เอารถมามอบให้แล้วก็บอกให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีๆเรียนเก่งๆอย่างเงี้ยค่ะหนูไปคนเดียวหรือพ่อแม่ไปด้วยเมื่อวานกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์พอเสร็จปั๊บแล้วมันไปกับหนูยังไงกลับไปสมุทรปราการยังไงหลบจากกรุงเทพพอดีคุณอาค่ะข้างบ้านเขาขับสองแถวแล้วก็เลยเหมือนขอให้คุณอาเขาพาไปส่งคุณอาเขาก็พาไปส่งแล้วก็พาเอามอเตอร์ไซค์ขับบ้านมาด้วยโอ้มีคนใจดีอยู่รอบตัวเหมือนกันนะคุณอาช่วยนะก็มอเตอร์ไซค์ก็โอเคก็มารับขึ้นเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นสองแถวเลยถ้างั้นใช่ค่ะก็ยังห่วงว่าหนูจะขับไปยังไงเนี่ยนะโอเคทีนี้เข้าใจละอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กจากภูเก็ตขอบคุณ
ชมรมเพื่อนแท้พี่สมพงษ์พี่สราวุธมีคุณสมบัตินะครับแล้วก็ขอบคุณคุณตาสว่างขำกลิ่นที่ช่วยรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้กลับมาที่ต้องบอกน้องเพลงพินต่ออาจารย์ครับรถหายในห้างห้างต้องรับผิดชอบไหมครับอาจารย์ครับห้างนั้นนะครับถ้าเป็นห้างได้มีที่มีการจัดให้มีการจอดที่จอดรถนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการนะครับเป็นการดึงดูดนะครับให้มีการเข้าไปใช้บริการในห้างนะครับแม้นคนจะเข้าไปแล้วนะครับเดินหรือซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าก็ตามเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการนะครับของห้างนะครับในความพักษาธิการในตอนหลังนี่ก็คือห้างก็ต้องรับผิดชดใช้นะครับพี่ถนอมแล้วห้างเองก็มีเรื่องของการประกันภัยด้วยนะครับประกันภัยจากการลักขโมยประกันภัยจากวินาศภัยต้องไปดูบอประกันภัยของห้างนั้นว่าห้างได้ทำประกันภัยไหมแล้วห้างมีรปภไหมนะครับบริษัทกากบริษัทรปภต่างๆที่มาทำเนี่ยเขาจะไปซื้อประกันภัยด้วยเพราะฉะนั้นนะครับห้างอาจจะซื้อเองหรือบริษัทประกันภัยที่มารับว่ามันจะดูแลของในห้างให้เรียบร้อยแล้วถ้ามีลักขโมยเนี่ยบริษัทประกันภัยต้องรับผิดบริษัทประกันภัยเขาจะไปซื้อประกันไว้อีกทีนึงในของตัวเองบางทีนะครับที่เราจะเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันเรื่องสคบเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องเพลงพินเนี่ยได้ไปแจ้งความประจำวันเป็นหลักฐานไว้แล้วใช่ไหมหลักฐานคดีแล้วใช่หรือไม่ครับน้องได้มีการไปแจ้งความนะครับก็สามารถที่จะเอาหลักฐานนี้นะครับไปติดต่อขอรับได้ที่บริษัทห้างสรรพสินค้านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆหรือน้องเพลงพินบอกว่าหนูทำไม่เป็นหนูทำไม่ถูกเนาะหนูสามารถร้องต่อสคบได้เลยครับตอนนี้นะครับร้องต่อสคบได้เลยก็คือใส่เข้าไปในออนไลน์1166ไหมครับพี่ถนอมออนไลน์สคบครับ1166เบอร์สายด่วนครับสิ่งพินก็เลยใส่เข้าไปในร้องทุกออนไลน์แล้วก็พิมพ์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็แอดไฟล์ที่น้องแจ้งประจำวันเนี่ยดำเนินคดีใส่เข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวทางสคบนะครับพี่ถนอมครับเกิดจังหวัดไหนครับเนี่ยเกิดจังหวัดสมุทรปราการครับได้ครับร้องมาสคบกลางดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวทางผมเองนะครับกับทีมของสคบกลางก็จะได้ช่วยกันนะครับจัดส่งให้กับชุดเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็จะเชิญห้างสรรพสินค้าบริษัทคปภถ้ามีนะครับหรือบริษัทประกันภัยถ้ามีเหมือนรูปแบบที่เราทำอยู่ประจำวันก่อนก็อย่างเดียวกันครับไปทานกาแฟนะครับแล้วก็รถหายนะครับก็มีการเชิญมา3หน่วยงาน3บริษัทครับพี่ตะนอมมานั่งก็ได้ช่วยดูแลน้องตามสมควรนะครับเขาก็ดูแลให้ครับผมครับผมและถ้าเกิดว่าต้องรับผิดตามกฎหมายจริงๆเราฟังแล้วปั๊บเนี่ยโอเคห้างต้องรับผิดตามกฎหมายนะเข้าตามความพักษาธิการถูกต้องแล้วนะครับเป็นลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะครับเมื่อไม่จ่ายนะครับน้องเพลงพินสามารถร้องขอให้สคบเนี่ยนะครับดำเนินคดีแทนให้ได้ด้วยเมื่อสคบมีมติว่าน้องเพลงพินเป็นผู้บริโภคจริงเข้าไปถูกละเมิดสิทธิ์ด้วยการห้างไม่รักษาความปลอดภัยจริงแล้วก็การฟ้องคดีเหล่านี้เป็นประโยชน์เนี่ยสคบก็จะส่งให้อัยการสคชนะครับฟ้องคดีแทนให้ครับน้องเพลงพินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าจ่ายใดๆเลยครับผมครับน้องต้องเก็บหลักฐานอะไรบ้างครับการไปใช้บริการในห้างครับตอนนี้ถ้าเกิดจริงๆนะห้างนั้นหนึ่งต้องมีกล้องวงจรปิดนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีการแจ้งความแล้วพนักงานสอบสวนคงขอกล้องวงจรปิดนะครับได้นะครับขับสองก็คือหลักฐานการซื้อขายของที่ไปนะครับถ้ามีนะครับนะครับถ้ามีก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับนะครับโอเคน้องเพลงพินนะหนูทำต่ออีกนิดนะลูกนะเพราะว่านี่เป็นสิทธิของหนูแล้วเดี๋ยวคุณลุงณรงค์ท่านอัยการเนี่ยเดี๋ยวจะพอหนูเอาเรื่องหนูเข้าไปหนูเข้าเว็บไซต์ของสคบนะครับเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถ้าเป็นสายด่วนก็1166นะครับหนูเข้าเว็บไซต์หนูเข้า Google และเว็บไซต์สคบได้เลยพอเข้าไปปั๊บหนูก็ร้องทุกข์ไปตามนี้แล้วก็แนบไฟล์หลักฐานการแจ้งความของหนูที่มีเสร็จแล้วพอเข้าไปในระบบพอเข้าไปในระบบเสร็จปั๊บหนูเข้าไปวันนี้เลยส่วนบันทึกทั้งหมดเดี๋ยวทางรายการได้จะบอกคุณลุงณรงค์เพราะคุณลุงทำงานร่วมกับสคบอยู่แล้วเดี๋ยวคุณลุงจะตามให้ด้วยค่ะโอเคไหมลูกโอเคค่ะคือในส่วนนี้ค่ะหนูเคยติดต่อห้างไปตั้งแต่วันที่หายประมาณ2 วันนั้นแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขารับผิดชอบให้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะพอหนูบอกว่าเนี่ยได้รู้มาว่าเขารับผิดชอบไม่ได้เขาก็เลยเหมือนยื่นเรื่องให้ไปติดต่อสำนักงานใหญ่เองจนถึงวันนี้ค่ะทางสำนักงานใหญ่ก็ไม่ติดต่ออะไรกลับมาเลยก็เหมือนเรื่องหายไปเลยครับผมโอเคตรงนี้แหละหนูถึงต้องทำอย่างที่คุณลุงแนะนำนะเข้าไปในเว็บไซต์ของสคบนะคะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วร้องตามกระบวนการตรงนั้นเดี๋ยวคุณลุงจะช่วยดูให้นะครับโอเคดีใจไหมลูกวันนี้ก็จบไปในระดับหนึ่งแล้วเนาะเหลือตรงนี้ก็เดี๋ยวส่วนคดีความเดี๋ยวตำรวจทางภูมิกับสพสำโรงก็ยังกับติดตามไล่ทลายแก๊งนี้อยู่ท่านก็ติดตามแจ้งความคืบหน้าเราอยู่โดยตลอดนะ
ดีใจที่ได้เจอหนูเด็กดีอย่างหนูนะครับอย่าลืมแน่นอนกตัญญูต่อพ่อแม่อยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมคุณตาสว่างขำกลิ่นนะลูกนะได้ค่ะมีเวลายกหูโทรศัพท์ไปหาคุณตาถามคุณลุงคุณตาเป็นยังไงบ้างนะหนูมีญาติเพิ่มอีกคนหนึ่งนะลูกนะโอเคค่ะโอเคยินดีด้วยแล้วเป็นเด็กดีเรียนจบออกมานะแล้วก็หนูรายการนี้หนูก็สามารถจะติดตามได้โดยตลอดนะดูทีวีดูได้ดูทาง Facebook โทรศัพท์ได้ดูย้อนหลังได้ทำได้หมดนะมีใครเดือดร้อนก็โทรเข้ามาแจ้งในรายการได้นะคะโอเคไหมมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมเนี่ยผู้ชมก็ติดตามหนูมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมีผู้อุษณีบอกว่าขอเบอร์น้องเพลงพินด้วยนะพี่ก็บอกไปทางเฟซแล้วส่งเบอร์ไป0808024 03เล็กสวนไว้ตัวหนึ่งนะเมื่อใครเดี๋ยวใครโทรไปนะโอเคไหมลูกโอเคค่ะอ้าวมีอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วที่เขาตามเรามาเนี่ยก็ขอบคุณคุณลุงถนอมเลยค่ะขอบคุณรายการ MVP รวมใจขอบคุณทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือให้กำลังใจด้วยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจะไปถึงไหนแล้วก็จะมีของมีรถไปส่งคุณพ่อคุณแม่ค่ะของทำงานหรือเปล่าค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยค่ะป้าเอด้วยนะป้าเอนั่งยิ้มอยู่เนี่ยเด็กนะเอเรียกแต่ป้าจะแก่เลยโทษทีพี่เอนะยอมค่ะยอมเป็นป้าน้องเพลงฟินน้องเขาแก้ทันนะเด็กนะเอเห็นไหมโอเคเพลงฟินดีใจลุงดีใจที่ได้เจอหนูนะหนูเป็นเด็กดีนะลูกแล้วก็ผู้ชมที่เขาดูรายการหนูมาก็ชื่นชมหนูทั้งหมดเลยนะพ่อแม่พิการทางสายตาทั้งคู่เธอเลี้ยงลูกได้สุดยอดมากใช่ดีเหลือเกินวันก่อนน้องเพลงพินร้องให้เพลงให้ฟัง1เพลงแล้ววันนี้อยากได้ยินอีกสัก1ท่อนเป็นการขอบคุณทุกๆคนร้องให้คุณลุงณรงค์ร้องให้ทุกคนได้ฟังกำลังใจให้ในวันนี้อีกสัก1บทเพลงได้ไหมคะน้องเพลงพินโอเคได้เลยเอาเลยค่ะอะตั้งใจฟังอยู่ตั้งใจฟังอยู่เพลงขอให้ลมช่วยพาหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลจุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลช่างลอยไปขอให้ลมช่วยพาหัวใจพี่ไปถึงอันนี้ค่ะเสียงไม่ค่อยโอเคแล้วอย่าลืมบอกคุณแม่นะคุณลุงทวงอะไรนะคุณแม่บอกจะมาร้องเพลงให้ฟังที่นี่ที่สตูใช่ไหมอย่าลืมพาคุณแม่มานะอย่าลืมนะหนูเสร็จภารกิจธุระแล้วมีเวลาลุงพาไปเลี้ยงข้าวอย่างที่บอกไม่ลืมนะไว้หนูมอบตัวมอบเสร็จตัวเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะลูกนะวันนี้นะก็ขอบคุณอาจารย์ณรงค์ศรีสรรด้วยที่เสียสละเวลามานะครับตอบคำถามแนะนำให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องเพลงปิ๊นอ๋อรู้สึกว่าอาจารย์จะต้องมีคนอยากจะคุยกับอาจารย์สักหนึ่งสายโอเคงั้นน้องเพลงพินสวัสดีนะลูกสวัสดีครับขอบคุณน้องเพลงพินค่ะสวัสดีค่ะ